สดีค่ะวันนี้พวกเรากับเด็กๆพวกเราเด็กๆมามากราบสรีระสังขารหลวงปู่ห้วยนะคะที่วัดประชารังสรรค์อำเภอห้วยทับทันค่ะไปกันเลยไปมีกระเป๋าคนละใบเลยไปเที่ยวใส่เนาะนี่ก็ได้ไปที่วันนี้เราได้มีโอกาสพาครอบครัวนะครับมากราบสรีระสังขารพระราชยานโสพลนะครับหรือหลวงปู่ห้วยเนาะพระราชยานโสพลนะครับจรัสเขมจารีหลวงปู่ห้วยนะครับห่วงพ.ศ.2470ถึง2567นะครับเป็นพระสงฆ์ชาวไทยดำรงตำแหน่งพระราชาคณะชั้นราชอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษนะครับธรรมยุทธนิกายและอดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลารามครับก่อนที่ท่านจะได้มรณภาพไปนะครับท่านก็จำพรรษาอยู่ที่วัดประชารังสรรค์อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษสำหรับประวัติหลวงปู่ห้วยเขมจารีนะครับที่เรารู้จักกันนะครับท่านเกิดวันที่8สิงหาคมพ.ศ.2470นะครับและท่านได้มรณภาพวันที่15สิงหาคม2567นะครับสิริอายุรวม97ปีนะครับอายุพรรษาก็76พรรษานะครับถือว่านานมากท่านบวชอยู่ในธรรมยุทธนิกายนะครับการศึกษาท่านจบนักธรรมเอกนะครับแล้วก็ปริญญาธรรม3ประโยคพระราชยานโสพลนะครับเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัยในปีพ.ศ. 2498นะครับท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประชารังสรรค์อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษท่านได้อบรมสั่งสอนประชาชนและภิกษุสามเณรในปกครองด้วยความเมตตาเป็นที่ตั้งท่านจึงมีสัทธวิหาริกและอันเตวาสิกมากมายประกอบกับท่านวางตนเรียบง่ายสมถะนะครับชอบความสันโดษตามแบบสักยบุตรจึงเป็นที่เคารพศรัทธาเริ่มใสนะครับของประชาชนทั่วไปที่ได้พบเห็นสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลครบร้อยวันนะครับจะจัดขึ้นในวันที่23พฤศจิกายน2567นะครับลูกศิษย์ลูกหาก็มากราบสักการะนะครับแล้วก็มาทำบุญในวันครบร้อยวันของท่านได้นะครับวันนี้เราโชคดีนะครับได้มาช่วงที่เขากำลังทำพิธีพอดีนะครับก็ได้มานั่งไหว้พระรับศีลรับพรด้วยนะครับThank you.
มาโมมันตายแยกตำสาวันอีตำสีมาโมตำสาตำที่ภูมิข้าพระเจ้าทั้งหลายตายกตายิกาชาวมันทรารมอำเภอน้ำเอียงอำเภอพายุอำเภอยางคุณน้อยได้สรังฟังภาพได้ประมาณต่อองค์หลวงปู่พระราชยานโสพลด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเอกนาก็ดีมิได้เอกนาก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีประมวลมาเป็นมโหสถกรรมนำความเสียซึ่งโทษอย่าให้ผู้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบาปมีโทษมีกรรมมีเวรตาต่อเท้าเข้าสู่เวียนแก้วเปล่าแล้วคือพระนิพพานนิพพานะปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิเช่นวิหารแห่งนี้หลังใหญ่วิหารหลังใหญ่โบสถ์หลังใหญ่วัดวาอารามเสนาสนะสวยงามถือว่าเป็นแบบเป็นอย่างเป็นแบบแผนของคณะสงฆ์ของพระเถระหลายหลายรูปเลยกระผมเองมีโอกาสได้มากราบมาไหว้สักการะองค์หลวงปู่ก็เดินรอบดูวัดวาอารามแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดที่สงบร่มเย็นเป็นแบบอย่างในการก่อร่างสร้างวัดวาได้ดีเลยทีเดียวนี่ก็ถือโอกาสนี้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์อนุโมทนาขอบคุณซึ่งณตอนนี้ก็ยังมีน้องตัวเล็กๆสะพายย่ำได้มาน้อมระลึกนึกถึงคุณของหลวงปู่ด้วยการถวายผ้าไตรเดี๋ยวตอนหลวงตาก็จะได้พิจารณาได้พิจารณาผ้าบางสกุลให้เดี๋ยวไอ้ตัวเล็กเราก็นั่งประนมมือนะประนมมือประนมมือฟังหลวงพ่อท่านพิจารณาผ้าสาธุโมทนากับทุก
หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนานะครับเราก็ได้มาถ่ายรูปนะครับหน้าบริเวณที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับของหลวงปู่นะครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับผ่านไปมาใกล้ๆก็มาแวะกราบนะครับเพื่อรำลึกถึงคุณความดีนะครับปฏิปทาของท่านเป็นพระที่น่าเคารพเลื่อมใสผู้มักน้อยและสันโดษน้อมนำธรรมะของท่านมาปรับใช้ในชีวิตนะครับและก็ขอให้ทุกท่านได้ดวงตาเห็นธรรมทุกผู้ทุกนามด้วยเทอญสาธุ